สวัสดีครับผมทอมซูเปอร์ทอมโม่ไม่ใช่ครับโอ้โหตอนนี้ก็อยู่กับปีเตอร์นะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาจัดไฟให้กับสตูดิโอของซูเปอร์ทอมโม่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟจะเป็นแบบไหนครับจากแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้ไปรับชมกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้โหต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับพิเศษมากผมย้อมผมมาครับเพราะว่าโหเห็นพี่ทอมเขาสีผมนี้ครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับผมลงทุนไปย้อมผมเลยอ่ะว้าวก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ทอมแนะนำตัวก่อนเลยนะครับครับผมชื่อทอมครับต้องซูเปอร์ทอมโมรีวิวมือถือและอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนานครับผมแต่ว่าหลังจากที่วิดีโอนี้ออกไปแล้วเนี่ยจะไม่เห็นทอมอยู่ละเพราะว่ามีคนหน้าตาดีกว่านั่งอยู่ในห้องแล้วผมย้อมสีผมตามด้วยนะประเด็นเลิกอ่ะโอเคเดี๋ยวนี้นะครับปีเตอร์ครับจะมาจัดไฟให้พี่ทอมครับแต่ตอนนี้ผมจัดไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือตอนแรกนะครับพี่ทอมเขามีไฟตัวคีไลท์นะครับนั่นก็คือเนี่ยไลท์60Bอยู่แล้วครับแล้วก็ใส่กับโดม90นะครับแต่เราจะมาเพิ่มครับเพราะว่าเพิ่มมิติให้ครับเราก็จัดไฟมาให้อีก1ตัวนะครับแล้วก็เอาโฟมแถมมาให้ด้วยใช่ตอนแรกเห็นโฟมนี่ตกใจเลย เอาโฟมมาไหมเพราะว่าห้องของพี่ทอมครับเป็นห้องที่พื้นที่มีจำกัดมากครับเพราะเป็นคอนโด1 bedroom นะครับ28ตารางเมตรใช่แล้วเราไม่สามารถเอาฟิวไลท์ไฟอีกตัวมาได้ครับแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรที่สามารถใช้ได้แล้วก็หยิบมาใช้ได้นะครับด้วยราคาที่ไม่แพงด้วยครับพี่ทอมใช่ถือโอเคมากเลยครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆเราไปดูกันว่าผมวางองศาไฟยังไงแล้วก็วางโฟมไว้ตรงไหนนะครับถึงทำให้ดูมีมิติออกจากฉากหลังได้นะครับไปชมกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆว่าผมวางตำแหน่งไฟแล้วก็โฟมนะครับไว้ตรงไหนนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาบอกตรงคีย์ไลท์ก่อนนี่ครับคีย์ไลท์ตัวแรกนะครับต่ำลงมานะครับแล้วก็เปิดกำลังไฟที่เบาลงนะครับเพื่อที่จะทำให้แสงของหน้าเราดูนุ่มขึ้นตัวนี้ตัวแรกนะครับแต่ตัวนี้คือไฟของพี่ทอมที่มีอยู่แล้วอันนี้ก็คือคีย์ไลท์ของพี่ทอมด้วยเวลาเรานั่งใช่ไหมครับเราทำคอนเทนต์ใช่ไหมปุ๊บคีย์ไลท์ลงมา45องศาตรงนี้มืดแน่นอนครับแล้วก็นี่ครับแบบประหยัดเลยเพราะเพื่อนๆดูนะครับว่าพื้นที่ของห้องมีจำกัดมากเราไม่สามารถมาวางไฟอะไรตรงนี้ได้แล้วเพราะว่าถ้าเราวางอีกใช่ไหมครับโดมตรงนี้ติดกล้องแน่นอนครับเราก็เลยวางโฟมอย่างนี้นะครับเพื่อให้สะท้อนเข้ามาในใบหน้าเราลบฟิลแต่มันอาจจะลบได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าแสงมันไม่สะท้อนแบบตรงๆนะครับตรงนี้เราก็ตั้งเฉียงมาฟึ๊บแล้วก็ไฟที่ผมนำมาวันนี้นะครับนั่นก็คือแนนไลท์คอมแพค 68B นะครับนี่เลยครับนี่ด้วยความที่นี่พื้นที่จำกัดเราก็อะแดปต์นะครับวางไว้ตรงนี้เพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆเวลานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราส่องตรงนี้ขึ้นมามันจะแยกออกจากฉากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีไฟอะไรคล้ายๆแบบนี้นะครับก็สามารถทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็น power tube 6C หรือว่า power tube 15C อะไรนะครับก็สามารถทำได้เราเอามาวางไว้ข้างหลังไม่งั้นนะครับถ้าเราไม่มีตัวนี้เวลาเราพูดทำคอนเทนต์ตัวเราจะจมไปกับพื้นหลังถ้าเรามีตัวนี้นะครับก็จะทำให้ตัวเราเด่นขึ้นมานะครับที่เพิ่มเติมไปกว่านั้นก็คือนี่ของพี่ทอมครับเขามีไฟอยู่แล้วนะเราก็เปิดใช่ไหมเวลาเรานั่งใช่ไหมครับเราเปิดเข้ามานี่ครับก็จะเปิดรายละเอียดของแฮนี่แฮไลท์ของเราได้นะแล้วผมทำสีผมด้วยโอ้โหก็จะเห็นสีผมอย่างชัดเจนเลยครับเพื่อนๆผมก็เปิดค่าเคลวินไปที่ประมาณ 4,000 นะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ขาวจนเกินไปครับไม่งั้นนะเราเปิดนี่ขาวก็คือจะขาวกันหมดนะครับและนี่ก็คือไฟนะครับที่ผมเอามาจัดบอกได้เลยนะครับเพื่อนๆว่าห้องแคบๆหรือว่าคอนโดเล็กๆนะครับที่เพื่อนๆมีก็สามารถจัดไฟทำสตูดิโอได้นะครับบอกแล้วครับต้องแนนไลท์เท่านั้นCOB ด้วยนะครับเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆโอ้โหผมบอกแล้วว่าใครที่คิดจะทำสตูดิโอแล้วก็มีคอนโดอยู่นี่1 bedroom นะครับห้องของพี่ทอมเราก็สามารถจัดไฟให้ได้อย่างสบายเลยอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าตอนแรกพี่ทอมเขาก็ใส่ตัวโดม90อยู่แล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือให้เราเดินหรือว่าอะไรต่างๆนะครับแล้วไฟที่ผมเอามาจัดเพิ่มเติมนั่นก็คือ Nanlite Compact 68B ซึ่งเอาไปใส่ข้างหลังตัวผมก็จะเด่นออกจากฉากนะครับแล้วก็ด้วยความที่ห้องเล็กใช่มั้ยเราใช้ไฟ1ดวงครับนั่นก็คือตัวโดม90แต่หน้าเรานี่ยังมีความเงาตรงนี้ครับเราต้องมีฟิลหน่อยแต่ด้วยความที่ห้องแคบครับเราไม่สามารถวางไฟอีกตัวได้แล้วผมก็เลยซื้อโฟมมาโอ้โหถูกมากเพื่อนๆ30บาทเพื่อนๆไปหาซื้อกันได้นะครับนี่แหละครับคือหลักการถ้าเพื่อนๆคนไหนห้องแคบก็เอาโฟมมาสะท้อนฝั่งนี้ก็จะลบเงาออกไปได้โอเคครับเพื่อนๆที่ผมจัดไฟมาทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณนี่เลย COB Media นะครับที่ส่งไฟแนนไลท์มาให้เรา
จัดไฟนะครับก่อนจากกันไปนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปีเตอร์แล้วก็พวกเราชาว COB กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับตึ้งเตร็งติ่งเตร็งเตร็งบ๊ายบาย